เหมือนจริงๆไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เหมือนจริงๆผมเหมือนใครครับผมงงไปหมดแล้วอ่ะเหมือนครามที่พวกเราเคยรู้จักแต่ว่าผมไม่เคยรู้จักทุกคนนะครับพวกข้าไม่ได้หมายถึงเองเพราะครามที่พวกข้ารู้จักตายไปเมื่อ3ปีก่อนทั้งชื่อหน้าตาการพูดเองเหมือนเขาทุกอย่างแต่เองก็ไม่ใช่ครามคนนั้นมันเลยทำให้ข้านึกถึงตำนานน้ำตกบ่อเงาจันทร์ที่ป้าหลู่เคยเล่าให้ฟังเจ้าไปที่บ่อน้ำตกเงาจันทร์มาใช่ไหมครับตอนผมไปที่บ่อน้ำในบ่อกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วผมก็เผลอตกลงไปรู้ตัวอีกทีผมก็มาเจอกับไทยคนนี้ที่หน้าเหมือนไทยที่ผมรู้จักแต่ว่าไม่ใช่ไทยที่ผมรู้จักข้ารู้ว่าเจ้ากำลังสับสนแต่เจ้าจงตั้งใจฟังข้าให้ดีๆเจ้าเพิ่งข้ามโลกจากโลกของเจ้ามายังโลกนี้ด้วยพลังแห่งน้ำตกเงาจันทร์ข้ามโลกใช่ข้าเองเมื่อนานมาแล้วก็เคยได้เจอคนคนหนึ่งที่ไม่ควรได้เจอที่บ่อน้ำนั่นเช่นกันทำไมป้าไม่เคยบอกผมพูดไปใครจะเชื่อล่ะแต่ตอนนั้นมันทำให้ข้าเข้าใจความหมายของตำนานที่เล่ากันมาว่าบ่อน้ำตกเงาจันทร์จะทำให้เราได้เจอคนที่ตายไม่ได้หมายความว่าคนตายจะฟื้นคืนนะแต่มันคือการที่คนจากอีกโลกหนึ่งข้ามายังโลกนี้ได้งั้นก็อธิบายได้หมดแล้วว่าทำไมครามคนนี้ถึงเหมือนครามที่เรารู้จักโลกทั้งสองใบแตกต่างกันตามเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของทั้งสองโลกชักจะไปกันใหญ่แล้วอะข้ามโลกอะไรผมไม่เชื่อหรอก